เข้าตามากเทจลูกยางโลกแชร์คลิปหนึ่งนักวอลเล่บอลหญิงไทยยู่19หลังพาทีมเข้ารอบวันที่9สิงหาคม66ความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย แข่งขันวอลเล่บอลหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023ได้สำเร็จหลังสร้างประวัติศาสตร์เอาชนะจีนไปด้วยสกอร์3-2เซตล่าสุดเพจวอลเล่บอลเวิลด์ได้แชร์คลิปการทำแต้มของ ฟนวริศราสีทาเลิศดาวตกอนาคตไกลของทีมชาติไทยหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ทีมไทยเข้ารอบ8ทีมได้สำเร็จสำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเย็นวันนี้วันที่9สิงหาคม66เวลา17นาฬิกา